เฮียบรรดาเรากว่าดอกจะบานจะกลีบน้อยๆเฝ้าคอยเลี้ยงดูแลห่วงใยครูเก่าเล่าเรื่องดอกนั้นเติบโตดังฝันที่ตั้งใจคอยพรวนดินรดน้ำออดแอร์สุดพันคมน้ำต่ำจนเจ็บใจสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายศิษย์เก่าสุขลาภและศิษย์ปัจจุบันทุกท่านครูบาอาจารย์กราบทุกสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้เฮฮาบรรดาเราได้มาอยู่ที่บางบัวทองใช่ไหมใช่ครับบางบัวทองผมอยู่กับน้องสหายร้อยสามครับไอหัวหยิกนะไอหัวหยิก สหายพาผมมาแอบเซอร์ไพรส์คุณครูเก่าท่านหนึ่งครับเอาอะไรมาให้เนี่ยเอามาเต็มมือเลยเนี่ยสวัสดีปีใหม่คุณครูครับเราเป็นคุกกี้คุกกี้อันนี้ของน้องว118เป็นใครนะวอน้องว118เขาทำอุดหนุนน้องมาอุดน้องมาเอ้าแล้วก็เอาเสื้อไหนดูเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอาคุกกี้วางก่อนดูเขาอยากดูเห็นเสื้อก่อนนี่เสื้อครับเสื้อเป็นเสื้อที่ทหารเอาแวะเวียนมาให้ครูประจำครับผมใช่ฮะก็เอามาให้คุณครูอยู่เลยเพราะว่ารู้ว่าคุณครูแกก็รักสงกุหลาบมากแล้วก็ชอบใส่เป็นประจำแต่ตัวนี้สวยครับเป็นเสื้ออะไรเสื้ออะไรสีขาวขีดทองครับเป็นเสื้อโปโลเสื้อโปโลครับสีขาวขีดทองปกติหายบอกว่าบ้านหลังนี้จะมีธงชมพูฟ้าแต่วันนี้ไม่มีมันเป็นไปได้ไงเนี่ยไม่ทราบมันก็เนี่ยฮะว่าเขาเอาไปซักหรือไงไม่ทราบครับครูอาจจะไปซักมั้งฮะโอเคเดี๋ยวเราที่จะติดอยู่ตลอดเดี๋ยวเราแอบเข้าไปเพราะเรามาจอดรถหน้าบ้านนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูว่าคุณครูจะอยู่ไหมอยู่เราเปิดไปบ้านละสวัสดีครับขออนุญาตนะครับนี่เราบุกบ้านครูครับนี่ครูนิกรครับนี่มีรูปวาดน่าจะเป็นรูปสมัยมุนิตาจิตนะถ้าเดาไม่ผิดนี่คุณสวัสดีครับครูครับแอบมาเซอร์ไพรส์ครูเลยแอบมาเซอร์ไพรส์ครูเลยให้หายบอกครูไหมว่าผมจะมาไม่บอกใช่ไหมไม่ครูเพิ่งมาแต่ยังไม่ได้มาไอ้นั่นเลยพี่ผมแอบมาดูว่าครูอยู่ไหนใช่ไหมเรามาเซอร์ไพรส์ครูมาเซอร์ไพรส์ครูจริงครับนะครับเริ่มจากพิธีมอบกันเลยอย่าเพิ่งต้องเสียเวลานี่ปีใหม่ครับครูขอบคุณมากคุกเข่าดิเอ้ยคุกเข่าดิเออไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยทั้งครูมีความเจริญรุ่งเรืองนะร่ำรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นเจริญครูไอ้หายไปเอามาให้ครูทุกปีเหรอเสื้อเขามาบ่อยปีครั้งสองครั้งนี่ครูอันตัวใหม่นี้สวยครับครูสวยครับเดี๋ยวครูลองใส่ใส่เลยไหมฮะของสวนสวยทุกตัวครับเดี๋ยวให้ครูเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ครูเป็นงานเป็นการตอนนี้ยังออกยุคคุณดูทีวีเธอเลยครับออกรายการครับครับแฟนเนี่ยไอ้เพชรเพชรไปผมถือจับชื่อผิดเดี๋ยวพอดูหายหยิบให้ดูเต็มตัวเลยเต็มตัวเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณครูใส่เลยก็ได้พี่ครูใส่เลยดีกว่าคิดทองนะสิริมงคลต้องใส่ออกงานเดี๋ยวก็ใส่ออกงานเนี้ยใส่สัมภาษณ์ก่อนพี่ฮะได้ครูหล่อๆให้พี่ใส่ครูหล่อๆเลยสวมทับไปเลยนะได้ครับได้นี่ก็เสื้อค่ายครูใส่แต่เสื้อสุภาพพี่เห็นไหมคุณยายเต็มตู้เหมือนกันไม่ใช่เพราะสิทธิ์เก่าคุณครูก็เต็มตู้เหมือนกันนะพี่ใครบอกสิทธิ์เก่าเต็มตู้อย่างเดียวคุณครูก็ใครเขาว่าเราบ้าสถาบันก็ช่างแม่งกูมีใจทางนี้เราของเราเนอะจะมายุ่งกันอะไรเราดิมีนักบ้านมึงนี่ว่าบ้าสุภาพอ่ะมึงไม่บ้าของมึงบ้างเหรอกุหลาบน้อยๆพองฟุ้งไปสุดทางดังฝันไปทิ้งคนพันเก่าๆนั่นเองสวัสดีครับคุณครูครับขออนุญาตกราบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาบุกมาถึงบ้านเลยวันนี้โอ้ไม่เพิ่งมาครั้งแรกไงเธอเนี่ยใช่ครับผมลงไปในอารามนายว่าจะมาสัมภาษณ์ครูทุกคนฝากกราบครูหมดเลยขอบคุณไม่มีใครว่าครูเลยว่าก็ได้มันเป็นไรโธ่ประการแรกเลยครูถามว่าอาการครูสุขภาพครูเป็นไงบ้างสุขภาพก็หลังจากตัดมะเร็งที่ลำไส้แล้วก็ตอนนี้ก็ให้คีโมอยู่ผมเลยร่วงแต่ว่ามันก็
ก็ไม่ลามไม่ลามแล้วทุกอย่างลามลามไม่รู้เลยแต่ว่าหายละครูไม่ได้สนใจเรื่องนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่วอรี่ไม่วิตกไม่วิตกกังวลรักษาไปตามอาการโดยมีพวกเด็กสุขลาบช่วยแอบช่วยกันไหมขอบคุณมากก็หมอติดเก่าหมอวิรุณเขาเป็นคนผ่าตัดให้เขาก็มาดูแลอย่างดีเพราะนั้นปวดเต็มที่บอกว่ามีใครไม่อยากจะใช้สิทธิ์ไงเลยไลน์บอกว่ามีใครที่สามารถช่วยหายปวดได้มั้งวะเห็นหมอวิรุณก็ถือไฟฉายไฟฉายเดินลงมาหาว่าต้นเสียงมาจากไหนแกก็ดีเมื่อตอนแรกแกรู้ว่าเป็นครูไหมฮะรู้แล้วคือยุ่งแล้วเธอฟังนะครูเข้าผ่าตัดครั้งแรกที่ศิริราชพ่อเขารู้คนเดียวว่าแม่ของศิษย์เก่าเป็นฝ่ายการเงินที่ศิริราชเขาจัดการหาหมอให้เลยจัดการหาหมอให้เลยโดยที่ครูอยู่เฉยๆเลยคือไม่จัดการให้เรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรคือเอาตัวมาให้จากเขาตัดอย่างเดียว คุณอ้อยทิพย์คุณอ้อยทิพย์เขาหาห้องให้ทุกอย่างหาให้หมดทั้งเดี๋ยวทั้งติดเก่าทั้งหมอที่เรียนหมอที่จบไปแล้วหมอที่มารักษากันมากันไม่ขาดกันได้ตีสองตีสามไม่ได้นอนเลย แล้วพยาบาลเขาก็ว่าผู้มาเยี่ยมทีเท่านี้นะมันฟังกันที่ไหนล่ะ เดี๋ยวมาพยาบาลบอกว่าเอาเฮ้ยไปก็จะไปไหนก็ไปกันเลยเอาตามสบายเลย ทีนี้มันมาทีละห้องเรียนเลยทีห้าสิบหกสิบร้อยเยอะเลยเออมาเป็นยกห้องมาเต็มห้องเลยเต็มห้องเลยได้พักเลยคนไทยแฟนครูเนี่ยไปเฝ้าครูนะพอนอนลุกขึ้นมาวันนี้ก็วันนี้ก็เสร็จแล้วคุยเดี๋ยวจะนอนคุณมาเข้าวันนี้ไม่ได้นอนเลยตีสองที่สามก็จะมาเยี่ยมมีคนหนึ่งรุ่นร้อยสามหายรุ่นมันไม่รู้ชื่ออะไรว่ามันแอบมาจากอังกฤษบินมาจากอังกฤษเลยเออบินมาบอกว่าค่อยๆย่องเข้ามาทำไมอ่ะผมกลัวอาจารย์จะว่าผมครับมารบกวนเธอมาเยี่ยมครูใครจะไปว่าเธอมันก็บอกว่ามันบอกว่าอยู่อังกฤษแล้วผมแอบมาและรู้อินเทอร์เน็ตที่ก็ลงไปว่าครูป่วยบินมาเลยเขาบอกครูก็บอกว่านี่ไงอะไรที่อื่นเขาไม่มีนี่คือที่มีที่สุดของเราเพราะนั้นเราจะไม่บ้าได้ยังไงใช่ไหมใครไม่บ้าก็แม่งก็ไปอยู่ที่อื่นเลยใช่ไหมครูซึ่งแบบเมื่อก่อนครูไม่เห็นว่าคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยพวกเราช่วยกันตอนนี้ครูโดนเองเลยกับตัวเองเลยก็มันใช่ไหมโรคอย่างนี้มันเลือกที่ไหนอ่ะไม่หมายว่าความเป็นสูงก็หลากไงเวลาคนเดือดร้อนก็ครูก็จะติดต่อคนนู้นคนนี้ไปเลยช่วยเลยทุกคนถ้าไปได้นะครูจะบอกเฮ้ยมึงมาภาษาครูอยู่แล้วเขาก็ไปกันต้องบอกไปเป็นตัวตั้งตัวตีเฮ้ยไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมกันนำทีมไปเลยอ่ะไปบอกตึกนี้อยู่นี่ไปให้วันนี้นัดหมายกันอะไรนี่นะพอครูโดนเองปุ๊บโอ้โหครูมากันมืดไปออกมืดฟ้ามัวดินเลยไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยของเยี่ยมอ่ะกระเช้าอ่ะกระบะทนสองเที่ยววันออกจากโรงพยาบาลโอ้โหกินไปปียังไม่หมดเลยกินพวกแบรนด์พวกแบรนด์พวกรังนกเนี่ยกินแม่กินแทนข้าวกินจนหน้าใสอ่ะกินบุ๋มลุงคิดผายแต่ว่าตอนนี้ครูก็ถือว่าแข็งแรงนะแข็งแรงแต่ยังคีโมอยู่คือเวลาให้คีโมมันจะเพลียตรงเนี้ยแค่นี้เองนั่นไม่มีอะไรเกิดลุงก็ไม่มีแล้วยังอื่นพอได้ไหมฮะอย่างอื่นอะไรอ่ะอย่างอื่นเนี่ยป๊กเป๊กคืออะไรวะหายบอกว่าที่หายทำอะไรยังโอเคอยู่ไหมครับอ๋อไอ้อย่างนั้นเหรอพี่แก้วคืออายุมากแล้วมันหมอรุ่นยังไม่ค่อยคิดเลยพี่หมอรุ่นบอกว่า
กินได้ทุกอย่างกินได้ก็พี่ๆน้องๆที่ได้ดูอันนี้ก็ได้สบายใจแล้วบอกขอขอบคุณทุกคนถึงไม่มาเยี่ยมอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณล่วงหน้าเลยส่งใจมาจ้องจ้อยส่งใจมาอย่างเดียวก็ได้บอกว่าของครูไม่มีปัญหาอะไรอะไรจะเกิดมันก็เกิดไอ้เรื่องจะเดสโมลีเลยมันธรรมดาเกิดมาใครบ้างไม่ตายวะแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นที่เราไม่รู้แต่เพราะชีวิตครูกับความเป็นครูตุ๊กตาเนี่ยคุ้มเลยนะโคตรคุ้มเลยโถนี่โคตรคุ้มเลยครูบอกว่าหายเปิดเอาโทรศัพท์เปิดรูปนะวันนี้ครูบอกว่าครูเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทในโรงเรียนมากยังนึกเสียดายว่าไอ้เนี่ยแม่ทำไมเราเกษียณเร็วเหลือเกินวะใช่ไหมเพราะว่ากฎกติกาเป็น60ใช่ไหมจริงๆแล้ว60นี่มันยังทำได้รูปนี้ครูคุณได้เห็นหรือยังอ๋อประจำไม่ที่ว่านักเรียนมายืนเข้าแถวตอนที่เกษียณเนี่ยตอนวันที่เกษียณให้ฟังวันที่เกษียณวันที่ประมาณบาทปลายเดือนหนึ่งสองครับออดแอร์ศูนย์พันฮันเน่กำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีค่ะ